เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรอคอยเงินก้อนนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนมานะคะไม่ว่าจากทางไกลนะคะหรือจากการที่คุณกู้ยืมนะคะขออนุมัติสินเชื่อนะคะคุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านก็จะช่วยเหลือเราแล้วนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะหรือลักษณะถ้าเป็นเพศหญิงก็ลักษณะคนใจนักเลงอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเหลือคุณนะคะให้มาขยับขยายธุรกิจหรือใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะคะเคลียร์หนี้เคลียร์สินไปได้อย่างงี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือทำงานต่างๆนะคะทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมามหาศาลพอสมควรนะคะกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเข้านะคะทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะช่วงนี้นะคะธุรกิจก็ขยับขยายเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะปรับเรื่องตำแหน่งปรับเรื่องเงินเดือนนะคะคนว่างงานก็จะมีลู่ทางทำมาหากินนะคะสำหรับคนที่ทำรับราชการหรือทำธุรกิจต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนทำธุรกิจก็จะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่มี power มีเงินหนานะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะอัศวินถือเหรียญไม่ใช่ค่ะราชาถือเหรียญ นะคะโทษทีเป็นอะไรที่น้องเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะอาจจะคนที่จะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะบางคนก็หวังเกียรตินิยมนะคะคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญ นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองก็ไหลเวียนดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจค้าขายนะคะก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาดีนะคะจากการที่ผ่านมานะคะอาจจะเงียบนิดนึงนะคะแต่จากนี้ไปนะคะลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมานะคะทำให้เรามีภาวะที่มาหมุนเวียนนะคะในธุรกิจได้นะคะทำให้มีการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะมีเงินหมุนเวียนดีอย่างนี้นะคะก็น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะแล้วก็อาจจะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ยาวนานนะคะได้มีอะไรขยับขยายในเรื่องของกิจการอาจจะเปิดโรงงานใหม่นะคะมีใครขยับขยายเพิ่มเครื่องจักรใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะขยับขยายสาขาอย่างนี้นะคะบางคนที่ทำงานประจำอยู่ก็จะได้เลื่อนปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนรับราชการก็จะมีอะไรที่มั่นคงขึ้นนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นก็เป็นได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่เมจิเชียนก็ถือว่าคุณจะได้รับอะไรแบบไม่คาดฝันนะคะบางคนก็อาจจะขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้แบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะรอคอยมานานก็แทบไม่อยากหวังแล้วนะคะแต่อยู่ๆก็ขายได้เงินมานะคะหรือได้เงินจากค่าในหน้านะคะแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะได้โชคฟุกอย่างนี้ก็ได้นะคะได้เงินตกเบิกอะไรต่างๆได้เงินมาขยับขยายธุรกิจนะคะหรือเพิ่มทุนในเรื่องของธุรกิจค้าขายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่เราไม่คาดฝันมาก่อนนะคะเหมือนลงทุนไปก็ได้กำไรตอบกลับมาแบบไม่คาดฝันหลายเท่าอย่างนี้นะคะทำให้มีภาวะที่เราแฮปปี้นะคะกับหน้าที่การงานกับอะไรที่ดีนะคะถือว่ามีอะไรที่ดีขยับขยายนะคะคนที่ทำธุรกิจนะคะก็ถือว่ามีภาวะที่ทำให้เรามีขวัญกำลังใจในการทำงานพอสมควรนะคะมีการต่อยอดธุรกิจได้นะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะหรือคนว่างงานก็อาจจะได้งานที่ไม่คาดฝันทำงานประจำก็จะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือรับราชการนะคะก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งแบบไม่คาดฝันนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะอาจารย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่
หนึ่งดาบนะคะแล้วมีช่อมาเกาะด้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภาวะการงานนะคะไม่ว่าทำอาชีพใดก็ตามนะคะแต่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะจากการที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานะภาคเพียรพยายามนะคะไม่ว่าทำธุรกิจก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะก็ได้กำไรบ้างแล้วนะคะได้มีเงินต่อยอดมีเงินขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะทำงานประจำอยู่ที่เหน็ดเหนื่อยนะคะก็จะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะรับราชการก็ถือว่าดีนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะจากการที่คุณรอคอยมานานอาจจะโดนดองมานานนะคะจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะลงล็อกพอดีนะคะมีการที่มีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะคะถือว่าทุกอาชีพก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะจากการที่เรามุ่งมั่นฟันฝ่านะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดนะคะเหนื่อยยากแสนสาหัสนะคะแต่จากนี้ไปก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแบบพลิกฝ่ามือเลยนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะเรียนหนักนิดนึงนะคะทำให้ท้อแท้ถอดใจพอสมควรนะคะแต่พอน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีมากนะคะคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะในปีนี้แน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ดิชาร์ล็อตนะคะคุณอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะไม่ว่าคุณทำอาชีพใดก็ตามนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะคนทำธุรกิจค้าขายอาจจะต้องเดินทางติดต่อธุรกิจการค้านะคะในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะเพื่อหาคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงขึ้นนะคะอาจจะมีโชคจากแดนไกลอย่างนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่มีคู่ค้าคู่สัญญาที่อยู่ทางไกลนะคะเช่นว่าต่างประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะเงินทองก็ไหลมาเทมาพอสมควรเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำก็อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะมีการเดินทางเรื่องในงานนะคะคนที่รับราชการนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะต้องเดินทางไปทำงานแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะภาวะโควิดมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องรอคอยนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ได้เดินทางแน่นอนนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนักเหนื่อยเกี่ยวกับการเรียนนะคะถ้าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจฟันฝ่านะคะไพ่ชาร์ล็อตเป็นลักษณะนักรบควบม้าศึกนะคะยังไงน้องๆผ่านพ้นด้วยดีแน่นอนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาอาจจะต้องแก้ไขวิจัยหลายรอบนะคะแต่ยังไงก็จบการศึกษาแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะก็จะสมปรารถนาทุกประการนะคะก็ถือว่าได้เดอะสตาร์ยังไงก็อยู่ในจุดที่ดีแน่นอนอยู่ในจุดที่สมหวังจากการที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะคะทำธุรกิจค้าขายก็รอคอยว่าจะได้กำไรได้เงินตอบแทนอะไรกลับมานะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีนะคะคุณก็จะสำเร็จสมหวังนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะคนทำงานประจำนะคะก็มีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจากการที่คุณรอคอยนะคะว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็ติดโควิดนะคะแต่จากนี้ไปคุณได้แล้วนะคะคุณคนที่รับราชการก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนทำอาชีพใดก็ตามนะคะคนที่ว่างงานก็จะได้งานสักทีนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมนะคะน้องๆก็อาจจะเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วอาจจะขี้เกียจนิดๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีมากๆนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะก็ถือว่าจบสมหวังแน่นอนนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะหวังเกียรตินิยมคุณก็ได้แน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาก็อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือบางคนก็คาดหวังจะสอบเข้ารับราชการก็ได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีกับภาวะที่การเงินนะคะเงินทองไหลมาเทมาจากการที่มีโชคลาภนะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ก็ได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำมานะคะหรือจากการทำมาค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กำไรตอบกลับมานะคะทำให้เรามีภาวะที่เงินทองไหลเวียนดีมากนะคะมีเงินเคลียร์หนี้เคลียร์สินในระยะเวลาอันสั้นอย่างนี้นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่
เข้าใจกันนะคะลงทุนด้วยกันในแบบที่กัลยาณมิตรนะคะอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำหรือคนรับราชการนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะรับตำแหน่งใหม่นะคะเงินทองก็มีการปรับเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้นะคะหรือมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ว่างงานอาจจะลาออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จทีเดียวเลยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนอาจจะกลับมาเรียนในระบบนะคะกลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษานะคะหลังโควิดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเรียนการสอบผลการเรียนออกมาดีผลการสอบก็ถือว่าออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจนะคะคนจะจบการศึกษาก็สมหวังแน่นอนนะคะจบการศึกษาสมหวังแน่นอนนะคะแอดไวเซอร์ก็ดูแลเอาใจใส่ดีนะคะอย่าไปท้อแท้อะไรนะคะมุ่งมั่นตั้งใจจบแน่นอนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในหน้าที่การงานนะคะถือว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะทุกท่านถ้ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะถือว่าการงานหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ